เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันโดยที่ fx เท่ากับ x บวก log ของ1บวก2กำลัง x และ gx เท่ากับ x log 5บวก log 20กราฟ f และ g ตัดกันที่จุด a b ค่าของ b ลบ a เนี่ยเท่ากับเท่าใดข้อนี้เขาบอกว่ากราฟ f แล้วก็ g อ่ะตัดกันที่จุด a กับ b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันตัดกันที่จุด AB อ่ะถ้าเราแทนค่า x เป็น a fx เป็น b ตรงนี้ gx ก็เป็น b เช่นกันเมื่อเราแทนค่า x เป็น a พี่ก็ให้ว่า f ของ a อ่ะมันเท่ากับ g ของ a ได้ a บวกกับ log 1บวก2ยกกำลัง a เท่ากับ ga คือ a log 5บวกกับล็อก20ตรงนี้พี่เปลี่ยน a ให้มันอยู่ในล็อกฐาน10ก็คือ10ยกกำลัง a บวกกับล็อก1บวก2ยกกำลัง a เท่ากับล็อก5ยกกำลัง a บวกกับล็อก20คราวนี้ถ้าล็อกมันบวกกันอะสมมติว่าล็อก m บวกกับล็อก n อย่างเงี้ยเราสามารถยุบล็อกให้มันกลายเป็นล็อก m คูณกับ n ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่ก็ยุบได้เป็นล็อก10ยกกำลัง a คูณกับ1บวก2กำลัง aเท่ากับล็อก5ยกกำลัง a คูณกับ20คราวนี้ฐานมันเป็นฐาน10เหมือนกันถูกปะแล้วก็ข้างหลังล็อกอ่ะมันก็ควรจะเท่ากันด้วยได้เป็น10กำลัง a คูณกับ1บวก2ยกกำลัง a เท่ากับ20คูณ5กำลัง aถ้าพี่เอา5ยกกำลัง a อ่ะตัดตลอดก็จะเหลือ2กำลัง a คูณ2กำลัง a บวก1เท่ากับ20ได้ว่า2ยกกำลัง 2a บวก2กำลัง a ลบ20เท่ากับ0 2กำลัง aอันหนึ่งก็ต้องบวกกับ5อีกอันต้องลบกับ4ได้2กำลัง a อ่ะมันมี2ค่าก็คือ4กับลบ5แต่ว่า2ยกกำลัง a อ่ะมันไม่ได้ลบ5อยู่แล้วถูกไหมมันก็เลยมีได้แค่กรณีเดียวคือ2กำลัง a เท่ากับ4เพราะฉะนั้น a ของเราอ่ะก็จะเท่ากับ2คราวนี้ถ้า a เท่ากับ2เราก็สามารถเอา a ไปแทนค่าฟังก์ชันอันนี้ได้ก็จะได้คำตอบว่า b มันเท่ากับเท่าไหร่ถ้า a เท่ากับ2ใช่ป่ะเปลี่ยนกระดาษนะคะได้ b มันเท่ากับ2บวกกับล็อกของ1บวก2กำลัง2คือ2บวกล็อก5นั่นเองคราวนี้โจทย์ถามว่า b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่ b ลบ a ก็เลยเป็น2บวกล็อก5ลบกับ a a คือ2เท่ากับล็อก5ซึ่งล็อก5ตรงกับช้อยข้อที่4มาจากการที่เขาบอกว่า f แล้วก็ g เนี่ยมันตัดกันที่จุด a แล้วก็ b แสดงว่าถ้าเราแทนค่า x เป็น a เราก็จะได้ว่า f a มันเป็น b เช่นเดียวกันถ้าเราแทนค่า x ตรงเนี้ยเป็น a ได้ g a เท่ากับ b
ซึ่งมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมเราก็เลยให้ว่า g a กับ f a อ่ะมันต้องเท่ากันแล้วเราก็แทนค่า x เป็น a ไปเสร็จแล้วเราก็แก้สมการหาค่า a โดยที่ว่าเราพยายามจัดรูปของล็อกตรงเนี้ยอย่าง a อ่ะมันไม่มีรูปของล็อกเราก็เลยจัดรูปเป็นล็อกฐาน10ให้เหมือนกับตัวอื่นคราวนี้ถ้ามันเป็นล็อกฐาน10เหมือนกันแล้วมันบวกกันอ่ะเราสามารถเอาค่าหลังล็อกอ่ะมาคูณกันได้แล้วเราก็จะได้ว่าค่า a ของเราอ่ะมันเท่ากับ2พอ a เท่ากับ2เราก็เอา a อ่ะไปแทนค่าก็จะได้ b มันคือ2บวกล็อก5ซึ่งลบกันก็เหลือเป็นล็อก5นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ